ไปทางด้านของจังหวัดนราธิวาสกันบ้างค่ะโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาสนะคะจัดกิจกรรม CSR ค่ะสร้างการมีส่วนร่วมในสังคมนะคะและกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งค่ะซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่10นะคะพร้อมกับเดินหน้าในการขับเคลื่อนกีฬาค่ะในมิติต่างๆสร้างความสุขนะคะแก่สังคมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศค่ะพลโทอิสระวัชระประทีปที่ปรึกษาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดกิจกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือ CSR ค่ะบริเวณสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาสศูนย์ราชการอำเภอเมืองนราธิวาสสำหรับกิจกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นการตระหนักถึงความสำคัญในกิจกรรมเพื่อมีส่วนร่วมแบ่งปันและช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งกิจกรรมค่ะก็จะก่อให้เกิดความมีจิตใจดีจิตใจงดงามเมื่อจิตใจดีค่ะก็จะเกิดสุขภาพกายใจดีไปด้วยเมื่อร่างกายดีก็ส่งผลต่อการช่วยลดงบประมาณตนเองและรัฐในการดูแลรักษาโดยกิจกรรมค่ะเป็นการปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่10และต้นบานบุรีต้นไม้ประจำจังหวัดนราธิวาสรวมถึงการมอบอุปกรณ์กีฬากับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจำนวน8แห่งด้วยกันและผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะก็จะร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาสด้วยค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่ากกท.กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาค่ะได้มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาโดยเป็นศูนย์กลางในการติดต่อความร่วมมือกับองค์กรกีฬากำกับและติดตามการดำเนินการกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาเป็นเลิศกีฬาอาชีพนะคะแล้วก็รวมไปถึงวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะการบริหารทางการกีฬาแล้วก็อุตสาหกรรมกีฬาเพื่อขับเคลื่อนกีฬาของประเทศได้อย่างเป็นระบบมีมาตรฐานเพื่อการสร้างความสุขให้แก่สังคมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วยค่ะ